ิฉันนางสาวนาธิการเหล็กพิมายทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ดิฉันพาท่านชมมาอยู่ที่บ้านทางเกวียน อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะวันนี้จะพาท่านชมมาพบกับเกษตรกรผู้ปลูกผักกระชับนะคะซึ่งสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวเป็นของดีของเมืองระยองเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพบกับคุณลุงวิสุทธ์เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิสุทธ์ช่างเล็กเป็นประธานกลุ่มทํานาทางเกวียนและเป็นประธานกลุ่มปลูกผักกระชับหมู่บ้านทะเลน้อยหมู่6ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเราจะขอให้คุณลุงวิสุทธ์เนี่ยช่วยแนะนำสาธิตวิธีการเพาะผักต้นอ่อนผักกระชับได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปดูข้างในครับหน้าดินตั้งหน้าโอ้ก็คือขุดมาแล้วก็เอากองพักไว้ใช่เห็นนี่ดินนี่คือขุดมาแล้วเนาะขุดมาแล้วขุดดินมาแล้วเอามาร่อนให้ละเอียดอ๋อร่อนให้ละเอียดให้มันร่วนเนาะให้มันร่วนค่ะเอาก่อนๆนี่ทิ้งอืมค่ะทำการเกลี่ยให้เต็มพื้นที่แปลงเพาะที่เราเห็นอยู่นี่คือเมล็ดพันธุ์ที่เก็บมาจากกลางนาตอนช่วงเดือนเมษาปลายเดือนเอามาตากแดดแล้วก็ร่อนเอาใบทิ้งแล้วพอตากแดดย่ำให้ใบแรกละเอียดแล้วก็ร่อนพอร่อนแล้วก็เอามาแฉน้ำเลยเนี่ยมาแฉน้ำอย่างน้อยต้องได้80วันถึงว่าจะเอามาลองขึ้นเพาะว่ามันงอกดีหรือยังที่เราแช่น้ำนี่คือเป็นการบ่มเมล็ดบ่มมันก็แฉน้ำให้ความชื้นอ่ะให้ความชื้นมันเข้าไปในเม็ดค่ะให้เมล็ดทาว่าเมล็ดได้ความชื้นไม่พอมันจะไม่งอกเอาเม็ดที่เราล้างที่เราเลือกมาไอ้ล้างทำความสะอาดแล้วก็คือมาโรยมาโรยแล้วเกลี่ยเลี้ยงให้มันได้ให้มันแล้วอ่ะให้มันความทีความห่างให้มันได้ดีอ่ะไม่ให้เม็ดมันซ้อนกันอ่ะคุณลุงก็เลี้ยงไปเลยถ้าซ้อนมันก็ต้องขึ้นมันก็ไม่สวยเลี้ยงเมล็ดบนดินเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานเนาะลุงเนาะก็ตบเบาๆให้มันเรียบเสมอกันก่อนให้มันเรียบก่อนได้ปิดด้วยสายประมาณเกือบๆนิ้วสายหยาบหนาเกือบนิ้วตั้งถึง4วัน4วันวันที่5เอาขึ้นเพราะว่ามันจะเริ่มงอกแล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คือหลังจากที่เราเพาะแล้วนับจากวันเพาะจนถึงวันนี้ก็คือ8วันครับอันนี้เราก็คือขั้นตอนอ๋อถอนขายได้เลยครับค่ะเราก็จับถอนขึ้นมาเลยเนาะตอนจะขายก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเลยล่ะขาวช่องวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงวิสุทธ์นะคะที่สอนเรื่องการเพาะผักกระชับพร้อมทั้งเทคนิคดีมากมายซึ่งคุณลุงยินดีที่จะให้เรานำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์rakbaengeot.comค่ะและเกษตรกรนะคะหรือท่านผู้ที่สนใจสามารถรับชมเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ที่เว็บไซต์ rakbaengeot.comได้นะคะวันนี้ดิฉันกับคุณลุงวิสุทธ์ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ